สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นพนักงานแน่นอนค่ะคลิปนี้คือนานแล้วนะคะคลิปดองไว้เยอะมากนะคะจานนี้เป็นหมึกดองอะไรสักอย่างนึงนะคะจำชื่อไม่ได้เนาะนอกจากปิ้งย่างแล้วเขาก็จะมีอาหารเป็นจานๆด้วยนะคะแล้วก็มีแบบให้เลือกมีย่างอย่างเดียวมีต้มอย่างเดียวแล้วก็ทั้งต้มทั้งย่างแบบนี้นะคะเซตหมูเมื่อสักครู่นี่159 บาทนะคะเบิ้มว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินบุฟเฟ่เยอะๆกินแบบแค่พอหอมปากหอมคอบอกว่าคือดีนะแล้วก็น้ำจิ้มอะไรเงี้ยพอปรุงแล้วก็โอเคนะคะถามว่าชอบไหมก็ชอบนะเพราะว่าเป็นคนกินไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สั่งแยกต่างหากนะคะเป็นไข่ดองไม่ใช่สายแบบดิบๆเท่าไหร่นะคะขอแบบเอาไปลวกนิดนึงเนาะให้มันแบบพอสุกๆก็กินได้หน่อยนะคะไข่นางรมกับบุหรี่นะคะอุ้ยต้องกินกรอกไปเลยกรอกเหมือนช้อนอะเป็นไงคะไม่ได้หรอหอยนางรมตัวเล็กๆเบิ้มโอเคนะคะพอมาเป็นไซส์ใหญ่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะตบท้ายด้วยแซลมอนค่ะปิ้งย่างคือดีไปลองดูนะ